เรื่องการชันสูตรพลิกศพเนื่องจากว่าทางทนายความก็ตั้งคำถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่อาการรุนแรงร้องขอให้ส่งมาธรรมศาสตร์แล้วแต่ประสงค์มาธรรมศาสตร์ได้แป๊บเดียวราชทัณฑ์บอกว่าราชทัณฑ์ดูแลไหวก็เลยส่งกลับไปจนสุดท้ายกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยเรื่องราวสาเหตุความจริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างก็จะชวนคุณผู้ชมไปตามความคืบหน้านะครับที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติคุณอนุทัยสกุลทองรายงานเข้ามานะครับเชิญครับกระบวนการผ่าร่างของบุ้งเนติพรนั้นก็เริ่มขึ้นช่วงประมาณสัก9โมงกว่าที่ผ่านมานะคะซึ่งก็มีทั้งพี่สาวของบุ้งรวมไปถึงทีมทนายความได้เข้าไปติดตามกระบวนการผ่าร่างเพื่อที่จะหาสาเหตุของการเสียชีวิตโดยละเอียดอยู่ภายในด้วยนะคะตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะคะคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงนะคะในการที่จะผ่าร่างเพื่อที่จะดูรายละเอียดทั้งหมดทั้งนี้นะคะทนายความเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงย้ำนะคะเรื่องของการติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะติดใจใน2ประเด็นหลักๆทั้งประเด็นของการบวนการรักษาที่อยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์รวมไปถึงประเด็นที่มีหลังจากที่บุ้งหมดสติเมื่อวานนี้นะคะกว่าจะส่งมายังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์2ชั่วโมงนั้นมีขั้นตอนการดูแลอย่างไรบ้างนะคะเป็นประเด็นที่ทางทนายความตั้งใจจะถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะพร้อมทั้งยังเรียกร้องไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้มีคำสั่งในการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นเมื่อวันนี้เพราะกังวลว่าจะถูกทำลายโดยเฉพาะเอกสารเรื่องของการรักษาค่ะโดยที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่9นาฬิกาเนี่ยนะคะทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนำโดยนายกฤษดางนุจรัตน์ก็เดินทางมาถึงที่สำนักงานนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อที่จะร่วมเข้าติดตามกระบวนการผ่าชันสูตรร่างของนางสาวเนติพรหรือว่าบุ้งนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะเพื่อที่จะหาสาเหตุของการเสียชีวิตโดยละเอียดเพราะว่าทนายความมองว่าสาเหตุการเกิดหัวใจล้มเหลวกว้างเกินไปซึ่งทางแพทย์นิติเวชเนี่ยก็ได้อนุญาตให้ญาติสามารถที่จะเข้าดูกระบวนการผ่าร่างได้เพื่อที่จะให้เกิดความโปร่งใสนะคะทางนี้ก็มีพี่สาวของบุ้งได้เข้าไปร่วมดูกระบวนการผ่าร่างด้วยแต่ว่าพ่อแม่ของบุ้งนั้นไม่ได้เดินทางมาดูกระบวนการผ่าชันสูตรนะคะเนื่องจากทนายความบอกว่าพ่อแม่ยังไม่สามารถทำใจได้โดยทนายกฤษดางให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเดินทางเข้าไปดูกระบวนการผ่าชันสูตรร่างของบุ้งถึงประเด็นที่ยังติดใจอยู่ใน2ประเด็นอย่างที่บอกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของกระบวนการรักษาหลังจากถูกส่งตัวกลับไปที่เรือนจําและประเด็นหลังจากบุ้งหมดสติเมื่อวานนี้ศักยภาพในการดูแลและช่วยเหลือตลอด2ชั่วโมงก่อนจะส่งมายังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เป็นอย่างไรซึ่งทนายความเนี่ยยังเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะให้มีการดูแลพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ให้ดีเพราะมองว่าประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นการเมืองแต่เป็นมาตรฐานของรัฐที่คนต้องเท่ากันค่ะอ๋อมันมีอยู่2ข้อฮะคือว่าคือบุ้งเขาเนี่ยตั้งแต่ถูกศาลอาญากรุงเทพใต้ถอนประกันเมื่อเดือนกุมภาแล้วก็เข้าไปก็ประกาศอดอาหารโดยญาติพี่น้องก็ไม่มีใครรู้หรอกคราวนี้เขาก็อาการทรุดหนักจนกระทั่งวันที่น่าจะวันก็เข้ารักษาพยาบาลจนวันที่4เนี่ยมาพักรักษาตัวที่เนี่ยแล้วพอร่างกายดีขึ้นก็ส่งกลับไปที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์คือปัญหามันมีอยู่ตรงที่ว่าอาการหมดสติที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเมื่อวานนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันมีการดูแลรักษาที่ดีหรือเปล่าประเด็นที่สองที่ผมคาใจมากคือทำไมเวลาเด็กหมดสติไปแล้วหัวใจไม่ทำงานโดยศักยภาพของกรมและโรงพยาบาลราชทัณฑ์ดูแลไม่ได้ต้องใช้เวลาปั๊มหัวใจถึงนานกว่าจะส่งมาที่ธรรมศาสตร์ถึงธรรมศาสตร์ประมาณ9โมงมั้งตามรายงานของแพทย์ครับต้องใช้เวลา2ชั่วโมงทำไมไม่ตัดสินใจส่งก่อนหรือทำไมไม่สามารถรักษาพยาบาลได้อันนี้คงต้องถามท่านรัฐมนตรีนะซึ่งผมก็กังวลใจว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนผมก็กังวลใจก็เรียกร้องไปตรงนี้เลยก็แล้วกันบอกให้คุณทวีสอบส่องด้วยดูแลรักษาพยานหลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ไว้ให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆแล้วความตายก็เป็นเรื่องปกติผู้คนก็ต้องตายอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่สมควรในเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นการเมืองหรอกแต่มันเป็นประเด็นว่ามาตรฐานของรัฐซึ่งมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างคือผมไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องว่าจะต้องดูแลดีขนาดอดีตนายกรัฐมนตรีนะแต่ความหมายหมายความว่าคนมันต้องเท่ากัน
ส่วนเหตุผลว่าทำไมถึงกังวลใจเรื่องของการเก็บพยานหลักฐานภายในเรือนจำจนต้องมีการเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นนะคะทนายความมองว่าเพราะเคยมีบทเรียนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยจึงอยากให้มีการเก็บหลักฐานเพื่อที่จะให้คนกลางเข้าไปตรวจสอบลองฟังคำตอบเรื่องนี้ดูค่ะถ้าเราดูประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยไม่ต้องไกลถึงขนาดสมัยจอมพลป.เอาสมัยเร็วๆนี่ว่าปี53-54เนี่ยก็มีผู้ต้องขังโลหิตติดเชื้อเสียชีวิตในเรือนจำเยอะคือผมก็กังวลใจว่าในเช้าเมื่อวานเนี้ยเกิดอะไรขึ้นกับบุ้งพยานปากสำคัญก็อาจจะเป็นคุณธารตะวันเพราะแกก็อยู่ด้วยกันเตียงใกล้เคียงกันบุ้งสิ้นสติไปหมดสติไปกี่โมงและมีการรักษาพยาบาลถูกต้องไหมมีหรือเปล่าแล้วมีแล้วถูกต้องหรือเปล่าซึ่งมันพวกนี้มันจะต้องมีภาพกล้องวงจรปิดตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมอย่างน้อยที่สุดมีรายงานแพทย์อยู่แล้วก่อนหน้านี้เคยพาเขาไปรักษาที่ไหนหรือไปห้องไหนอะไรต่างๆหรือเปล่าครับอาหารที่กินหรือว่ายาที่ให้ในแต่ละวันก่อนเกิดเหตุเนี่ยใครเป็นคนให้และเป็นยาอะไรซึ่งเหมือนกับรายละเอียดพวกนี้มันจะอยู่ในเปเปอร์ซึ่งมันทำลายได้ก็นี่ก็คือเรื่องกังวลใจอยากให้ท่านรัฐมนตรีมีคำสั่งเด็ดขาดให้รวบรวมพยานหลักฐานแบบนี้ไว้ให้คนกลางเข้าไปตรวจสอบซึ่งวันนี้หลังจากที่ผ่าชันสูตรร่างของบุ้งเนติพรเสร็จสิ้นนะคะจะยังไม่ได้มีการเคลื่อนร่างเพื่อที่จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะทางครอบครัวจะมารับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาอีกครั้งนึงในวันพรุ่งนี้โดยจะมีกำหนดการในเรื่องของการประกอบพิธีทางศาสนาในการสวดพระอภิธรรมวันที่16-18พฤษภาคมและจะชาปนกิจในวันที่19พฤษภาคมนะคะและก็คาดว่าผลการชันสูตรผ่าร่างในครั้งนี้เนี่ยทนายความบอกว่าเย็นนี้น่าจะทราบผลค่ะ